สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงในช่วงของฟ้าฉายแฮนด์ออนครับมาวันนี้กับมาดของมือกลองนะครับเพราะว่าที่ฟ้าฉายอนุบาลเสียงก็มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกลองด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนสอนนะครับมีอาจารย์ท่านอื่นเป็นคนสอนนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของฟ้าฉายแฮนด์ออนครับก็ยังคงอยู่กับเรื่องของไมโครโฟนเช่นเดิมแต่จะเป็นไมโครโฟนรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้านะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับฟ้าฉายอนุบาลเสียงครับเรามีสอนเกี่ยวกับ Audio Engineer นะครับภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเปียโนนะครับสอนร้องแล้วก็เรื่องของกลองด้วยเช่นกันนะครับพบกันช่วงหน้าดีกว่านะครับเข็มคงเข็มขัดใครไปเดินทางรัฐสำเพ็งวงเวียนใหญ่คิดจะซื้อทุเรียนขนมเทียนลำใหญ่ให้ท่านรีบบึงไปตลาดไทยด่วนนิดหนึ่งคิดจะซื้อลำโพงทั้งใบเล็กใบใหญ่รีบไปที่สายใหม่23/1แอมอีคิวมิกเซอร์เพลเกวียนรับรองตะลึงบ้านเลขที่281รู้แล้วก็ไปใจจะหาว่าไม่เตือนกันบ้างเลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงตอนนี้ผมอยู่ที่ฟ้าฉายไมโครโฟนอยากจะร้องตะโกนชวนให้ทุกคนรีบมาไวๆที่ฟ้าฉายไม่ต่อแล้วเชิญเข้ามากินกาแฟให้สบายกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแล้วก็กลับมาพบกับ wireless microphone รุ่นใหม่ล่าสุดของ DJS นะครับถ้าพูดถึงชื่อ DJS หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตานะครับแต่ถ้าผมบอกว่าผู้ที่นำเข้ามาจะจำหน่ายนั่นก็คือเจ้าเดียวกับ DBK wireless microphone หลายๆคนคงต้องร้องอ๋อนะครับ DJS มีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับนั่นก็คือTG 5นะครับ TG 6แล้วก็ TR 8นะครับทั้ง3รุ่นมีทั้งรุ่นที่เป็น True Diversity แล้วก็ Non Diversity นะครับ Diversity กับ Non Diversity นั้นต่างกันยังไงนะครับสังเกตตัวเสาอากาศที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าตัวรับสัญญาณหรือตัว Receiver ตัวไหนนะครับที่1ตัวนะครับ1ตัว1นะครับถ้ามี2เสาอากาศเราเดาได้ทันทีว่าตัวนั้นเป็น True Diversity นะครับหรือเราอาจจะเคยเจอนะครับไมโครโฟนที่มี2ตัวรับแต่เสาอากาศมีแค่2ตัวนะครับตัวนั้นนั่นอาจจะเป็น Non Diversity นะครับอ้าวแล้วมันมีผลดีผลเสียยังไง True Diversity กับ Non Diversity ต้องลองจินตนาการตามนะครับถ้าเป็น Non Diversity นะครับมีเสาเดียวถ้าตัวส่งสัญญาณนั่นก็คือตัวไมโครโฟนแบบมือถือของเราอยู่บนเวทีเราอยู่ที่ Front of House นะครับสัญญาณมีการส่งมาจากตัว Handheld นะครับมาที่ตัวรับนะครับตัวรับสัญญาณ RF หรือ Radio Frequency มีการกระเด้งกระดอนตามสิ่งแวดล้อมนะครับบางส่วนมีทั้งการเสริมกันหักล้างกันนะครับหักล้างกันเราเรียกว่าการ Drop Outหรือการหลุดนั่นเองนะครับอ้าวแล้ว True Diversity มีข้อดียังไงนะครับ True Diversity จะมีการนำสัญญาณระหว่าง2เสาเนี่ยมาวิเคราะห์กันนะครับว่าสมมติว่าตัวนี้หลุดนะครับก็ยังมีอีก1ตัวที่รับสัญญาณได้ดีอยู่นะครับนั่นคือข้อดีของ True Diversity นะครับแต่ True Diversity นะครับไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าสัญญาณของไมโครโฟนตัวนั้นๆจะไม่มีการหลุดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนะครับระยะห่างหรือพื้นที่ระหว่างตัวส่งแล้วก็ตัวรับนั่นเองครับเอาละครับมาถึงกระบวนการในการทดสอบ DJS
wireless microphone กันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่านะครับผมจะทดสอบแค่2รุ่นนั่นก็คือรุ่น TG5 แล้วก็ TR8 เท่านั้นนะครับเพราะว่า TG5 แล้วก็ TG6 นั้นนะครับ TG5 เป็นไมค์แบบเดียว TG6 เป็นไมค์แบบคู่ก็เลยขออนุญาตทดสอบแค่รุ่นเดียวครับทันทีที่เราแกะกล่องออกมานะครับกล่องในเซตมาตรฐานของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกล่องไฟเบอร์อย่างดีนะครับทันทีที่เปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอเข้ากับอุปกรณ์มาตรฐานนะครับอย่างเช่นที่ผมชอบก็คือให้มาในเซตแล้วก็คือนะครับตัวแบรกเมาส์ยึดแบรกแบบมาตรฐานนั่นเองครับบางยี่ห้อต้องซื้อแยกด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะให้พวกสายเชื่อมต่อต่างๆนะครับเป็นหัว BNC นะครับเป็นสายแจ็คนะครับเป็นแบบ TS หัวท้ายนะครับเรียกได้ว่าให้มาอย่างไม่มีกั๊กเลยทีเดียวครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นดูกันที่ Handheld Microphone กันก่อนนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือรุ่นTR8 นะครับจะเห็นว่าไมโครโฟนเป็นแบบหัวตัดจับกระชับมือนะครับด้านหน้านะครับนอกจากจอแล้วนะครับจะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเปิดนะครับลังฐานออกมาลังฐานอยู่ด้านในนะครับข้างในนี้ก็จะซ่อนนะครับปุ่ม select แล้วก็ปุ่ม set สำหรับในการตั้งค่าย่านความถี่นะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะทำช่องสำหรับซิงค์อินฟราเรดไว้ให้เราเรียกว่าเรียบง่ายสวยหรูดูดีนะครับตัวแฮนด์เฮลนั้นนะครับตอบสนองความถี่ที่50เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์นะครับเป็นไดนามิกคาร์ดิโอยด์ส่วนทางด้านของ TG5 นะครับ TG5 และ TG6 จะเหมือนกันก็คือด้านหน้านะครับจะมีปุ่มที่เห็นได้เรียบง่ายนะครับเห็นได้ง่ายๆเลยว่ามีเซตแล้วก็ select อยู่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับจะอยู่ที่ด้านท้ายแล้วก็เหมือนกันนะครับเวลาเราเปิดท้ายออกมานะครับจะมีที่สำหรับใส่แบตเตอรี่ขนาด AA 2ก้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะทำตัว IR Syncในนี้ด้วยเช่นกันครับการตอบสนองความถี่ก็คือเหมือนกัน50เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์ไดนามิกคาร์ดิโอยด์ครับอ๋อเกือบลืมครับ TG5 และก็ TG6 มีอุปกรณ์ที่เป็นยางกันกลิ้งมาในหัวเรียบร้อยทีนี้มาดูที่เครื่องรับหรือตัว receiver กันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือทั้ง2รุ่นทั้ง TG5 และก็ TR8 ทั้งคู่เป็น True Diversity นะครับก็เลยมีเสาอากาศ2ต้นด้านหลังนะครับสัญญาณขาออกได้ทั้งที่เป็น XLR Balance แล้วก็ TS Unbalance นะครับเราลองมาดูที่จอแสดงผลของทั้ง2รุ่นกันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นนั้นหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่นะครับสัญญาณ RF สัญญาณ AF แล้วก็วอลลุ่มอย่างชัดเจนอีกทั้งยังแสดงคลื่นความถี่กรุ๊ป Channel ด้วยตัวเลขที่มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันครับและก็นะครับลำดับถัดมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น TG5 หรือ TR8 นะครับปุ่มปรับเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายโดยการใช้ปุ่มแบบกดและก็หมุนเพื่อเข้าสู่เมนูที่ต้องการนะครับสามารถล็อกคลื่นความถี่ได้นะครับเพื่อป้องกันการปรับของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับทั้งยังสามารถตั้งช่องสัญญาณแบบความถี่หรือแบบกรุ๊ปก็ได้นะครับหรือเป็นชแนลก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวเครื่องรับตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับการซิงค์อินฟราเรดเนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับอย่างที่ผมแสดงให้เห็นที่ตัวไมค์มือถือนะครับก็สามารถที่จะนำทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับ
มาอยู่ต่อหน้ากันแล้วก็กดซิงค์สัญญาณอินฟราเรดกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับทั้ง2รุ่นยังสามารถที่จะปรับแต่ง EQ ได้เช่นกันนะครับสำหรับเมนูการใช้งานหลักๆที่ให้มาอย่างครบครันสำหรับ TG5 แล้วก็ TR8 นะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของ Swell นะครับสามารถเซตได้3ระดับนะครับ Low Mid High นะครับ Frequency Preset เรื่องของช่องสัญญาณ Group Channel นะครับ Name ตั้งชื่อได้ Output Level ขนาดความแรงของสัญญาณขาออก Equalizer นะครับสามารถปรับได้จะ Flat จะ Low Cut จะ Boost High นะครับได้หมดเลย Auto Lock นะครับป้องกันการใช้งานแบบไม่พึงประสงค์ของคนอื่นที่จะมาปรับเปลี่ยนช่องของเราครับจูนก็สามารถเปลี่ยนเป็นคลื่นความถี่ได้นะครับกับตัวเลขคลื่นความถี่สแกนก็คือค้นหาช่องความถี่ที่ว่างอยู่ครับใช้งานแบบง่ายมากสำหรับ TG5 TG6 แล้วก็ TR8 ครับ T hey T hey you 我ผมกำลังลองไมโครโฟนนะครับทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง TG5 แล้วก็ TR8 นะครับเพื่อที่จะดูว่าโพซิชันของเขาในตลาดนี้จะอยู่ตรงไหนบ้างนะครับต้องบอกได้เลยว่านะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยสามารถที่อยู่ไต่ขึ้นไปถึงระดับมืออาชีพได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับที่ผมชอบก็คือใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด AA 2ก้อนนะครับอายุการใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญก็คือเวลานำไปใช้งานนะครับการ EQ นี่ทำได้ง่ายมากๆย่านที่ผมนะครับคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนี่ยฟังในมอนิเตอร์ที่ผมชอบใช้นะครับรู้ได้เลยแล้วก็ใช้งาน EQ ได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับสรุปก็คือทุกย่านนะครับให้มาอย่างพอดีพอดีเลยนะครับไม่ได้มีมากมีน้อยจนเกินไปนะฮะสำหรับ DJS Wireless Microphone ส่วนเรื่องของระยะทางเนี่ยเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับเอาละครับ DJS Wireless Microphone นะครับรุ่น TG5 แล้วก็ TR8 ทั้ง2รุ่นนะครับเป็นไมโครโฟนในย่าน UHF นะครับแล้วก็มีเสาอากาศนะครับเป็นแบบ True Diversity นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าจะใช้งานได้ระยะทางได้ไกลสักเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่ TR8 ก่อนนะครับไปชมครับ1 2 3 4 5 6 7 8ลองไปดูกันว่าจะได้ไกลสักขนาดไหนนะครับออกมาจากพื้นที่ปิดครับต้นเสียงเราอยู่ตรงโน้นนะครับทางไกลพอสมควรเลยเดียว23 24 25นี่มาดู TG5 นะครับในตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกัน3 4 5 6 7ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับ8 9 TG5 ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับสัญญาณยังชัดเจนอยู่เลยนะครับแค่นี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับเอาละครับครบถ้วนกระบวนความไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการทดสอบ DJS Wireless Microphone นะครับผมสรุปอรรถประโยชน์ของไมโครโฟนนะครับได้6ข้อด้วยกันนะครับสำหรับ DJS Wireless Microphone นั่นก็คือ 1. นะครับล้วนลูกเล่นเราเห็นว่าปุ่มด้านหน้านะครับเมนูต่างๆเนี่ยมีลูกเล่นนะครับครบครันเลยทีเดียวนะครับ 2. เน้นเสียงดีตัว Wireless Handheld นะครับเสียงดีครบทุกย่านนะครับ 3. มีกระเป๋าให้นะครับจะเห็นว่ามีกระเป๋าไฟเบอร์ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอีกแล้วนะครับ 4. ได้ Accessory ครบนะครับมีทั้งตัวสาย BNC ข้างนอกนะครับเสาอากาศแล้วก็ตัว Black Mouse นะครับแล้วก็ 5. นะครับงบไม่บานปลายนะครับราคาแบบนี้เหลือเงินไปซื้ออย่างอื่นได้อีกตั้งเยอะนะครับ6ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ใช่ไหมครับผมอยากแถมข้อ7ด้วยนะครับใครไม่ซื้อตอนนี้ก็ตกเทรนด์นะครับสำหรับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายอนุบาลเสียงในช่วงฟ้าฉาย Hands On
พบกับการรีวิวสินค้าง่ายๆสบายๆในสไตล์ผมนะครับกลับมาพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม